วิธีทำข้าวหมูทอดส่วนประกอบมีเนื้อหมูกระเทียมพริกไทยดำรากผักชีแต่ถ้าหาไม่ได้ใช้ก้านผักชีแทนก็ได้ค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยและน้ำตาลค่ะมาเริ่มขั้นตอนทำเครื่องหมักหมูกันเลยค่ะหั่นผักชีเอาแต่ส่วนก้านประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนการหมักเนื้อหมูใส่เนื้อหมูลงไปในอ่างผสมและใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงไปใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและน้ำตาลค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใช้พลาสติกแรปและเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ5ชั่วโมงค่ะขั้นตอนการทอดหมูนำหมูที่หมักไว้ออกมาตั้งกระทะใช้ไฟแรงและใส่น้ำมันลงไปรอจนน้ำมันร้อนแล้วใส่เนื้อหมูลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะหมูทอดนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆพร้อมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆและผักได้เลยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ